สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนุ่มใจบุญอาสาช่วยหลังปลปภ.ห้างวัย20ปีมีเรื่องกับลีน่าจังจนต้องลาออกจากกรณีเหตุการณ์ที่ลีน่าจังเคยโพสต์คลิปลงในโซเชียลแสดงความไม่พอใจหลังปลปภ.ห้างดังย่านสยามกรุงเทพค้นกระเป๋าเป็นเหมือนการไม่ให้เกียรติและต้องการให้ปลปภ.มาขอโทษโดยเหตุเกิดช่วงเดือนธันวาคม2561ล่าสุดนายยอดขวัญเฮงสกุลอายุ20ปีอดีตรปภ.เปิดใจกับรายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีว่าวันเกิดเหตุลีน่าจังเดินเข้าห้างมาตนเองก็ขอค้นกระเป๋าตามปกติไม่ได้ตะคอกหรือใช้คำพูดหยาบคายไม่ได้เลือกปฏิบัติเพราะคนทุกคนแต่ลีน่าจังกับโวยวายไม่ให้ค้นกระเป๋าและด่าทอด้วยคำพูดไม่ดีอีกทั้งอ้างตัวเองว่าเป็นเน็ตไอดอลตนไม่รู้จักได้อย่างไรมาค้นกระเป๋าทำไมก่อนเดินจากไปหลังจากนั้นหัวหน้างานของตนเดินมาบอกให้ไปขอโทษเรื่องจะได้จบกันไปวินาทีนั้นตนจึงตัดสินใจเดินไปขอโทษลีน่าจังพร้อมกับยกมือไหว้ยอมรับว่าไหว้เสร็จน้ำตาลูกผู้ชายมันไหลออกมาร้องไห้เพราะรู้สึกแย่ที่ตนเองไม่ได้ผิดแต่ต้องไปไหว้ขอโทษนายยอดขวัญกล่าวต่อว่าหลังจากนั้นลีน่าจังก็อัดคลิปด่าตนเรื่องค้นกระเป๋าจึงทำให้ชีวิตตนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไปไหนมาไหนก็มีแต่คนถามคนรู้จักก็ล้อเลียนจนตนเองอับอายขายหน้าต้องลาออกจากอาชีพรปภ.กลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ชีวิตลำบากเพราะเป็นรปภ.ได้เงินวันละประมาณ500บาทสิ้นเดือนยังพอเหลือเงินส่งเลี้ยงดูแม่กับหลานแต่กลับมาอยู่บ้านต้องรับจ้างแบกปาล์มขึ้นรถได้เงินวันละ100ถึง200บาทไม่พอเลี้ยงดูครอบครัวล่าสุด Facebook กายสิริวัฒน์ศรีลาภประกาศขอช่วยเหลือรปภ.หนุ่มคนนี้โดยบอกว่าถ้าน้องตกงานมาทำงานกับผมได้ครับค่าจ้างวันละ530บาทสถานที่ทำงานแถวหาดตะกะภูเก็ตผมมีที่พักฟรีมีน้องๆที่ผมดูแล30คนจ่ายค่าแรง15วันต่อครั้งผมไม่หักค่าอะไรยกเว้นหักประกันสังคมครับสู้ๆต่อไปนะลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าเสมอไปจากใจรปภ.ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ONB News อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม